พร้อมแล้วสำหรับโจทย์ Master Class ครับดูคนแรกกันดีกว่าครับเชิญแกร็กครับคือการที่เป็นคนแรกนะครับตอนนั้นผมแพนิคครับคือผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมค้างครับมองไปที่มาสเตอร์เขาก็มองกลับผมก็แบบไม่ทำอะไรไม่ถูกเลยครับคือมันอยู่ดีมันฟรีซไปเลยครับก็คือตายเลยครับตอนนั้นวันนี้ไม่มีไดนามิกเลยแล้วก็มีความกังวลมีความคือไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่3 2 1หมดเวลากับเอฟเฟคแรกครับเอฟเฟคต่อไปครับจับเวลาเหมือนจะเครียดไปนิดใช่ครับใช่มันไม่สมูทใช่ครับค่อนข้างงงมากกับเกรกเพราะว่าทุกครั้งใน Master Class โดยเฉพาะโฟด้วยชิวเขาจะดีแต่วันนี้เกรกเป็นอะไรไม่รู้ตีโจทย์ผิดประหลาดใจมากเพราะปกติเกรกเป็นคนที่โฟโต้ชูตน่าจะดีเอฟเฟกต์สุดท้ายจับเวลาครับ3 2 1น้องไม่เข้าใจโจทย์ป่ะครับคือจริงๆแล้วนะครับวันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้คืออินเนอร์ผมรู้สึกมันขาดครับคือรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองครับคนที่สองครับอีฟพร้อมนะครับจับเวลาครับก็คราวนี้คนที่สองคือฟีลลิ่งมันแบบเราต้องเป็นผ้าเหมือนแบบเราเป็นผ้าที่เปื้อนอะได้อยู่ครับแต่ลองดูโอเวอร์ออลไม่เลวค่ะไม่เลวคือดีค่ะปั่นดีแล้วก็มันก็มาฟิลเขาไงครับปั่นผ้ามันก็มีฟิลเขาและสุดท้ายเขาก็ยิ้มสดใสดีอะได้คนต่อไปครับแมทธิวผมก็มีเรื่องในหัวว่าคิดว่าตัวเองเหมือนแบบนักเต้นบัลเล่สง่างามพริ้วสวย beautiful ชอบสิจริงๆเขาเป็นผู้ชายแต่เขาทำจนออกมาดูเป็น androgynous ได้ exactly แมทธิวนะคะแต่สิ่งที่เขา present ออกมามันมีความ feminine อยู่อะแต่ว่าเขา post เร็วเกินไป movement ของเขามันเร็วไปแต่ผมก็ว่าโอเคนะผมทำโอเคคนต่อไปครับมาร์คัสมาร์คัสทำได้ดีมากสื่อสารกับกล้องค่อนข้างดีเขาเป็นคนที่รู้มุมหน้าของตัวเองมันมีเป็นสตอรี่ให้เราเห็นว่าอันที่หนึ่งมันเป็นแบบยังรู้สึกถึงความสกปรกอันที่สองคือเขาก็โอเคเขาก็มีความไหลของเขามีคำกระโดดมีความอะไรอย่างนี้อันที่สามมายิ้มโลกสดใสจังหวะดีมากแบบสวยมากชอบเห็นรูปแล้วแบบมันโปรยดอกไม้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกระโดดตามขึ้นไปอย่างเงี้ยแบบโหยรูปออกมาแบบสวยมาก When I finish I felt like okay I did good สวัสดีค่ะ So beautiful จับเวลาครับหนูตีโจทย์แบบนี้ค่ะว่าการที่เราจะคิดว่าตัวเองเป็นผ้าเลยเราเลอะเลยเงี้ยหนูคิดว่าคนดูเขาไม่ถึงหนูก็เลยให้มันออกมาเป็นแนวคอมเมอร์เชียลมากกว่ามีความโอเวอร์แอคติ้งจนมันดูตลกผมคิดว่ามันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แคนดี้กับแทนทุกอย่างมันดูประดิษฐ์มันดูไม่ธรรมชาติล้อเล่นล้อเรียนถ่ายรูปสนุกหาความจริงจังก็ไม่ได้คิดออกมาแล้วว่าคือในเรื่องสภาพน่ะผมต้องเป็นอย่างนี้ถ้าผมอยู่จริงๆมันฮามันไม่ใช่คอมฟอร์ตคุณเข้าใจไหมคอมฟอร์ตมันไม่ใช่ฮามาฮาทำไมวะแทนคนต่อไปครับท็อปว้าด้วยเสียงตกใจเดินเข้าเซตมาตะโกนดังมากตกใจตัดให้แพ้เลย just kidding มันก็โล่งขึ้นนะพอทำท่าแรกอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยร่างกายให้มันแบบไหลไปตามมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยองค์เหมือนองค์แม่ลงอ่ะกรีดทายมากแบบเอองค์แม่ลงผิดคนหรือเปล่าองค์แม่ควรจะลงหนูหรือเปล่าไม่ใช่ท็อปมันก็ต้องมีแบบสาวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคพร้อมนะครับจับเวลาครับสำหรับเราเป็นผ้ามันยากมากให้เป็นคนที่ใส่ผ้าที่สกปรกมันง่ายกว่าคือหนูก็คิดเป็นสตอรี่นะว่าแบบเราอ่ะเป็นสาวไฮโซแบบขี้วีนเพราะว่าผ้ามันสกปรกแล้วก็แบบเหม็นอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ very surprise โอเคเขาทำได้ดีค่ะเชิญคนต่อไปครับเซียคนเข้าใจคำว่าเหม็นว่าอะไรแชกรู้ง่ายเราไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าทำไมทุกคนทำแนวเดียวกันหมดเลยที่แบบว่าฟีลสกปรกสกปรกคืออะไรเราเป็นผ้าที่มันเปื้อนอ่ะมันควรจะแบบเออฉันเปื้อนอ่ะเข้าใจปะเตียเนี่ยลูกค้าชอบ2กับ3คือเรื่องของการชำระล้างกับความหอมชื่นใจซึ่งเขามีรอยยิ้มที่สวยงามมากคือรอยยิ้มที่เปิดโลกมากแต่ว่ามันก็ไม่แตกต่าง
วันนี้ทั้ง3อย่างอย่างแรกดิมจะพูดคำว่าเหม็นจับเสื้อตัวเองเหม็นเหม็นเหม็นหน้าของดิมก็จะเป็นเหมือนคำว่าเหม็นได้อยู่นะจังหวะโอเคเลยดรีมเซอร์ไพรส์มากเลยในวันนี้จริงๆเราแอบเป็นห่วงเขานะแต่วันนี้ดรีมทำได้ดีมากและเป็นลิสต์ท็อปๆของบีเลยคนต่อไปครับโซโซสามารถถอดรองเท้าได้ไหมคะเชิญค่ะพร้อมไหมครับจับเวลาครับมันก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบกดดันตรงที่แบบเพื่อนๆทั้งหมดเขาแบบยืนอยู่แล้วแบบมองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้โซโซทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันมีจังหวะที่เร็วเกินไปบางรูปอินเนอร์หายแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาทำงานใช้ได้3 2 1หมดเวลาครับและคนสุดท้ายครับมินนี่โอเคพร้อมครับจับเวลาครับคนสุดท้ายเลยส่วนตัวมินนี่คือเราคือผ้าที่สกปรกเนาะเราก็เลยแบบหดลงไปก็อันนี้ดูเอ็กไปหน่อยไม่ใช่ล่ะมินนี่เซ็กซี่เนาะคือท่านางแบบยั่วมากมินนี่บอกว่าพี่ผมดูไม่ได้แล้วอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วพี่มันไม่ใช่คอมฟอร์ตมันเซ็กซี่ไปเปล่าวะ Yeah she's sexy โชคดีที่ช็อตที่2อะการทำความสะอาดการซักเนี่ยยังเสือออกมาได้ยังมีโมเมนต์ที่สวยยังมีโมเมนต์สะบัดผ้าแต่รูปแรกเนี่ยตีโจทย์ผิดก่อนที่เราจะประกาศผลในวันนี้ครับเรามาฟังความคิดเห็นจากกรรมการเลยดีกว่าครับหลักๆน่าจะเป็นเรื่องแบรนดิ้งนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องกลิ่นหอมซึ่งบอสพูดไปว่าเป็นกลิ่นหอมที่เหมือนน้ำหอมฝรั่งเศสคำว่าฝรั่งเศสอาจจะต้องมีความสวยหรูอยู่ในนั้นนิดนึงด้วยแอคชั่นต่างๆที่ออกมาบางทีมันหลุดไปนิดนึงอะครับก็เลยอาจจะหลุดแบรนด์ไปขอบคุณครับรายชื่อดังต่อไปนี้เชิญด้านหน้าครับครับผมคนแรกนะครับเกรกครับผมมาร์คอสครับ2คนที่ยืนอยู่ตรงนี้1คนทำดีที่สุดและอีกคนหนึ่งทำแย่ที่สุดครับและผู้ที่ทำดีที่สุดในวันนี้คือใครครับมาคอสครับซึ่งวันนี้ทางคอมฟอร์ตก็มีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับผู้ชนะนะครับได้รับผลิตภัณฑ์ซักผ้าคอมฟอร์ตไปใช้ตลอดปีนอกจากนี้ภาพของผู้ชนะจะถูกนำไปใช้บนสื่อโฆษณาดิจิตอลของคอมฟอร์ตด้วยครับผมและเราจะมาประกาศสิทธิ์ของผู้ที่ทำดีที่สุดและแย่ที่สุดในวันแคมเปญครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอสขอบคุณมาสเตอร์ซาบีน่าและขอบคุณมาสเตอร์หมูครับขอบคุณครับขอบคุณครับ So doesn't matter if it's going to help our team or not. We are the surviving. So we are really going to fight together and everything will be fine.